สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีคติดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้เรามานอกพื้นที่อีกแล้วนะครับนะวันนี้ผมมาอยู่ที่กำแพงเพชรเมื่อกี้ขับรถผ่านมานะก็ผ่านนะศาลหลักเมืองพอผ่านศาลหลักเมืองก็ต้องแวะกราบขอพรศาลหลักเมืองซะหน่อยนะครับวันนี้ผมมาขอความเมตตานะพูดคุยกับหลวงพ่อโชคชัยหรือครูบาโชคชัยหรือพระอาจารย์โชคชัยแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาจะเรียกท่านนะครับนะท่านเป็นประธานสงฆ์ของวัดน้ำดิบแห่งนี้นะครับวัดน้ำดิบแห่งนี้นะมีเจ้าวาดนะครับที่ดำรงตำแหน่งอยู่แล้วก็ครูบาโชคชัยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่นะท่านหาทุนนะในการบูรณะเสนาสนะต่างๆภายในวัดนะครับแล้วก็พัฒนาวัดน้ำดิบแห่งนี้ไปได้มากทีเดียวนะครับปัจจุบันเนี่ยท่านก็มีชื่อเสียงลูกศิษย์ลูกหานะเริ่มใส่ศรัทธาเยอะทีเดียววันนี้ผมนะจะขอความเมตตาพูดคุยหลากหลายนะครับนะกับพระอาจารย์เพราะว่านะข่าวที่แล้วเนี่ยผมมาพูดคุยแล้วมีแฟนรายการหลายท่านให้ความสนใจแล้วก็แนะนำอยากจะให้ผมมาคุยขอความเมตตาพูดคุยกับท่านบ่อยๆนั้นไอการบ่อยเนี่ยคงบ่อยมากไม่ได้นะครับเพราะว่าระยะทางจากนนทบุรีมานี่ไกลเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเอาละฮะตอนนี้ผมอยู่กับนะครูบาโชคชัยนะการมาตรการครับอาจารย์ครับเจริญพรฮะนะเขาบอกให้ผมมาบ่อยๆที่มาบ่อยไม่ค่อยได้นะอาจารย์นะเพราะว่าหนทางก็ไกลพอสมควรนะพระอาจารย์พอมาจากตรงนั้นนะปุ๊บมันต้องผ่านศาลหลักเมืองใช่ไหมมันต้องตัดเข้าศาลหลักเมืองเหรอฮะแล้วก็ผ่านเมืองเก่าผ่านเมืองเก่าผ่านเมืองเก่าเราจะเห็นเมืองเก่าที่เพราะว่าถ้าเกิดข้ามแม่น้ำสะพานมาแล้วเนี่ยเราจะเข้ามาตรงกำแพงเมืองแล้วก็จะเข้าเมืองมาก็คือจะเจอวัดพระแก้วแล้วก็จะเจอศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองแล้วก็จะเจอเมืองชั้นในชั้นนอกถึงจะผ่านเข้ามาเส้นวัดน้ำดิบทำไมเขาจะต้องกดแตรกันก็คือคนกำแพงเพชรจะมีความเคารพกับศาลหลักเมืองมากศาลหลักเมืองมากๆเพราะว่าวันธูปเนี่ยทุกวันคนจะไหว้ไม่ขาดคนจะไปไหว้ไปแก้บนไม่ขาดทุกวันเหรอฮะโอ้นะฮะเพราะว่าเวลาผ่านเนี่ยอย่างผมขับรถผ่านมามีการบีบแตรกันลั่นเลยแต่ทีนี้ว่านะผมก็ไม่รู้นะว่าการบีบแตรเนี่ยเขาบีบเพื่อบอกอะไรเพื่อเป็นการเคารพส่วนใหญ่คนกำแพงเพชรเนี่ยบีบแต่เพื่อให้ทำความเคารพบางทีลุกยกมือไม่ได้ก็บีบแต่ก็ขับรถอยู่พระอาจารย์เป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนนครสวรรค์นครสวรรค์นะนครสวรรค์นะครับนะพระอาจารย์ก็มาน้ามาอยู่กำแพงเพชรมาอยู่กำแพงเพชรมาอยู่กำแพงเพชรนี่อยู่นาน12ปีย่างเข้าปีที่13ฮะโอ้ครับปีที่13แล้วเข้าปีที่13แล้วก็เท่ากับว่าพระอาจารย์มาเป็นคนกำแพงเพชรแล้วนะนะกำแพงเพชรกับนครสวรรค์มีความแตกต่างกันยังไงฮะเอาพูดถึงความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ก็มันไม่ต่างกันไม่ต่างกันต่างกันเท่าไหร่อ่าฮะแล้วอากาศอากาศที่นี่จะร้อนกว่าอ๋อร้อนกว่านครสวรรค์มันร้อนกว่าอ่าฮะถ้าช่วงนี้จะร้อนมากร้อนมากถ้าช่วงตอนนี้ปัจจุบันอย่างวันนี้ร้อนมากๆเพราะว่าอากาศมันจะอบอ้าวเพราะว่าที่กำแพงเพชรมันเป็นแหล่งเห็ดมันเป็นแหล่งเห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดเพาะโอ้ที่เขาว่าเห็ดเพาะอร่อยใช่ที่นี่นะฮะก็คือจะต้องเก็บที่นี่เก็บที่นี่ที่บ้านน้ำดิบนี่ต้องบ้านน้ำดิบด้วยบ้านน้ำดิบอ๋อเหรอฮะอ๋อช่วงนี้ออกเยอะช่วงนี้จะออกเยอะมากเหรอฮะเยอะมากเพราะเข้าเช้าเนี่ยรถซื้อเห็ดเนี่ยจะเยอะมากมารับเห็ดมาซื้อเห็ดเห็ดโคนเห็ดเพาะที่นี่จะขึ้นชื่อที่สุดอ๋อโอ้โหผมนึกว่าอยู่แถบหน้าแถบอีสานนะฮะอ๋อนะฮะนะฮะอ๋อนะครับนะฮะอ๋อได้นะครับนะเดี๋ยวผมขยับอีกนิดได้มั้ยหรือไงนะฮะเดี๋ยวนะฮะผมขยับอีกนิดนะหรือไงได้มั้ยยังพอได้ไหมนะ okay. ฮะคือมุมของกล้องมันอาจจะแคบนิดเนี่ยพระอาจารย์นะฮะนะฮะก
ก็อ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเพราะเป็นรายการสดด้วยนะนะเป็นรายการสดนะคุณอาจจะนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนะพระอาจารย์เป็นคนนครสวรรค์เป็นคนนครสวรรค์โดยกำเนิดโดยกำเนิดเลยนะนะครอบครัวทำงานอะไรตอนนั้นนะที่บ้านทำนาทำนามีอาชีพทำนาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทำนากันเรื่อยมานะฮะคือเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมมาผมก็ได้มีโอกาสสอบถามพระอาจารย์แต่ทีนี้ว่ามีหลายท่านบอกว่าผมยังไม่เคยรู้เลยไม่เคยดูเลยแล้วตรงนั้นก็ไม่เคยผมก็เลยมาเริ่มสอบถามพระอาจารย์ใหม่นะเพื่อจะได้รู้เรื่องราวของพระอาจารย์นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์เยอะแล้วส่วนใหญ่ก็จะนะอยากจะรู้นะอยากจะรู้ประวัติความเป็นมานะก่อนที่จะบวชแล้วนะบวชแล้วเนี่ยไปเรียนอะไรที่ไหนเนี่ยเขาก็อยากจะรู้นะเห็นว่าพระอาจารย์เนี่ยนะได้ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยก็ศึกษาทั้งสองทางควบคู่กันไปควบคู่กันไปอ่าฮะทางโลกนี่จบปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหงโอ้ฮะจบจากรามคำแหงนะครับแล้วพระอาจารย์เนี่ยบวชเมื่อไหร่ฮะจริงๆแล้วเนี่ยอาตมาบวชตั้งแต่ครบบวชเลยครบบวชพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยก็สึกไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็กลับมาบวชอีกครั้งนึงครับกลับบวชอีกครั้งนับเนื่องถึงปัจจุบันได้กี่พรรษาแล้วพระอาจารย์ถ้าในปัจจุบันแล้วก็18-19นะ18-19พรรษาแล้วโอ้ก็ถือว่าพรรษาเยอะเนาะนะพระอาจารย์บวชที่ไหนถ้าบวชรอบล่าสุดนี้ก็คือบวชที่จังหวัดลำพูนเอาทำไมไปบวชเหนือฮะก็คือไปศึกษากรรมฐานในจังหวัดลำพูนครับจังหวัดลำพูนอ๋อแสดงว่าก่อนบวชเนี่ยพระอาจารย์ได้ไปอยู่ที่ลำพูนแล้วใช่ไหมก็ไปแล้วอ๋อไปอยู่แล้วไปอยู่ที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนตอนนั้นไปทำอะไรอยู่อะฮะก็ไปศึกษากรรมฐานนี่แหละกรรมฐานโอ้ฮะเห็นว่าพระอาจารย์เนี่ยฝึกเรื่องการศึกษาเรื่องอักขระยันเขียนอักขระยันพระอาจารย์เขียนตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์ใช่ไหมก็ศึกษาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ศึกษาอักขระเลขยันตั้งแต่คฤหัสถ์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราถูกปลูกฝังมาด้วยเรื่องเล่าปู่ย่าตายายครับจากตำราจากปู่ย่าตายายที่ปู่ย่าตายายเนี่ยได้เล่าต่อๆกันมาแล้วก็มีตำรามาให้โอ้นะมีตำรามานะพระอาจารย์ทำไมถึงสนใจล่ะฮะเรื่องของอักขระเลขยันเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงไหนเอาผมคือนะผมถามเรื่องเสน่ห์ก่อนเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับคนสนใจเรื่องอักขระเลขยันเนี่ยเยอะมากเลยพระอาจารย์คือจริงๆแล้วอักขระเลขยันเนี่ยสนใจตั้งแต่เป็นเด็กพอเราได้ฟังเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆจากปู่ย่าตายายแล้วก็ประสบการณ์ครับจากตัวเราเองด้วยตัวเราเองด้วยแล้วก็ปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นหมออาคมอย่างปู่วันสุขจิตเนี่ยก็เรียนตำรับตำราในสายหลวงประเทศวสาทะเลแล้วก็พ่อแก่พานก็คือคุณตาพ่อแก่พานครับก็เรียนตำรับตำราในสายหลวงประเทศหลวงพ่อเดิมกันมาอ๋อหลวงประเทศหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็อยู่ในสายที่หลวงพ่อพัดท่านล่ำเรียนมาด้วยอ่ะก็เป็นสายเดียวกันซึ่งแล้วก็อีกอย่างประการหนึ่งก็คือตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเนี่ยเราคุกคีกับหลวงพ่อโอนวัดโคกเดืออวัดโคกเดือซึ่งเป็นศิษย์เอกหลวงพ่อเดิมอ๋อซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นญาติกันเป็นญาติกันก็คือมีศักดิ์เป็นเหลนละอ่าฮะมีศักดิ์เป็นเหลนหลวงพ่อหลวงพ่อโอนอ๋อเป็นเหลนเป็นเหลนนะคือในส่วนของพระอาจารย์ก็เท่ากับว่ามีเชื้อสายเกจิอยู่แล้วประมาณนั้นโยมปู่โยมปู่เนี่ยเป็นหลานหลวงพ่ออ่อนวัดหนองไผ่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ก็คือเราก็เลยมีการพกพระหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นความสนใจในการที่จะเรียนอักขระเลขยันตัวคาถาอ๋อฮะนะก็เรียนเรื่องอักขระเลขยันคาถาอะไรพวกนี้นะครับนะฮะโอ้นะฮะโอ้นะเรื่องของวิชาเนี่ยนะครับนะในสายของนครสวรรค์เนี่ยมีเยอะอาจารย์
ก็ครูบาอาจารย์ในสายนครสวรรค์นี่มีเยอะมากมีเยอะมากมีเยอะมากทำไมนครสวรรค์เขาถึงมีครูบาอาจารย์แล้วศึกษาทางนี้เยอะอะจริงๆแล้วนครสวรรค์เนี่ยเป็นแหล่งตักกศิลาแหล่งหนึ่งของเมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยตักกศิลาจะอยู่เขาแก้วเขาแก้วที่อำเภอพยุหะแล้วก็เป็นแหล่งที่ศึกษาทั้งปริยัติด้วยอะไรด้วยมาที่พยุหะตั้งแต่โบราณตั้งแต่อยุธยาตั้งแต่สมัยอยุธยามาถ้าบอกเอาว่าเกจิที่พระอาจารย์ได้วิชามาเยอะแล้วได้ร่ำเรียนกับท่านเนี่ยหรือร่ำเรียนจากตำราของท่านเนี่ยองค์ไหนที่เด่นๆนะฮะก็จริงๆแล้วเรียนกับหลวงพ่อพันวัดเขาร้ออำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อพันหลวงพ่อพันโอ้หลวงพ่อพันวัดเขาร้อวัดเขาร้ออืมถ้าพูดถึงหลวงพ่อพันวัดเขาร้อเนี่ยชื่อเสียงของท่านถ้าในจังหวัดเนี่ยคนก็จะรู้จักคนจะรู้จักแล้วก็จะดังมาท่านดังเรื่องอะไรฮะตอนนั้นก็ท่านดังปรัชญาพญาลิงแล้วก็พวกมีดหมออ๋อมีดหมอนะถ้าทางนครสวรรค์ส่วนใหญ่ก็มีดหมอนะมีดหมอส่วนใหญ่จะเป็นมีดหมอไม่ว่าเกจิองค์ไหนก็สร้างมีดหมอดังทำไมถึงเป็นมีดหมอนครสวรรค์นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมาจากในหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อลุงนครสวรรค์ครับนครสวรรค์โอ้คือสืบสายกันมาแหละก็คือสืบต่อๆกันมาก็คือตำราเนี่ยเรียนจากในสายหลวงพ่อลุงหลวงพ่อเดิมกันมาโอ้ยังของพระอาจารย์เนี่ยมีดหมอพระอาจารย์มีไหมเนี่ยมีดหมอมีมีเหรอฮะถ้าดูจากตำรามีดหมอเนี่ยนะครับในสายนครสวรรค์มีดหมอเองจริงๆเนี่ยนะในมีดหรือในด้ามหรือในฝักที่เขาลงอักขรยันนะพระอาจารย์ส่วนใหญ่ก็เขาลงที่ไหนลงที่ใบมีดจริงๆแล้วเนี่ยใบมีดเนี่ยมันเป็นลายที่เราเหมือนกับว่าคิดลายกันขึ้นมาใหม่จริงๆแล้วลายหลวงพ่อลุงก็มันก็จะเป็นลายที่มันจะมีแบบที่ไม่เหมือนกันก็เหมือนของหลวงพ่อเดิมเนี่ยลายก็จะเป็นลายของช่างต่างๆที่เป็นลายเฉพาะของช่างที่เขาตีให้โอ้นั้นก็มีความแตกต่างกันมันก็มีความแตกต่างเหมือนสมัยนี้เวลาตีมีดจะใส่ลายเทวดาลายยักษ์ลายอะไรเข้าไปมันก็ไม่ต่างกันก็ไม่ต่างกันแล้วเอกลักษณ์อะฮะเอกลักษณ์ของแต่ละองค์เนี่ยเขามีอักขระยันมีอะไรก็จะมีตัวยันหรือว่าตัวคาถาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันโอ้อย่างของพระอาจารย์ก็มีของพระอาจารย์เหมือนกันก็จะเป็นเฉพาะก็คือของเราตีเป็นลายแมงผู้อ่าฮะแมงผู้อ๋อเอกลักษณ์ของพระอาจารย์เป็นลายแมงผู้เป็นลายแมลงผู้แมลงผู้ที่ว่าเวลามีมีดของเราก็จะรู้แล้วว่ามีดตัวเนี้ยเป็นมีดของวัดน้ำดิบอ๋อเหรอฮะเป็นมีดของอาตมาโอ้ลายแมลงผู้เป็นลายแมลงผู้ทำไมต้องเป็นลายแมลงผู้ครับอาจารย์ก็จะมาเรียนวิชาแมลงผู้ในสายไทยใหญ่โอ้สายไทยใหญ่จากไทยใหญ่วิชาแมลงผู้มันมีพลานุภาพหรือพุทธคุณด้านยังไงถ้าแมลงผู้เนี่ยพุทธานุภาพแมลงผู้ถ้าตามที่ครูบาอาจารย์หรือว่าตามเรื่องเล่าที่เราได้ยินกันมาจากทางล้านนาก็ดีพม่าก็ดีเนี่ยครับแมลงผู้เป็นสัตว์คู่บารมีของบุเรงนองโอ้บุเรงนองจะพกติดตัวอยู่ที่เสลียงเวลาไปไหนก็จะมีพกติดตัวไปตลอดไปรบที่ไหนก็ชนะโอ้ก็เลยเป็นเหตุที่ว่าแมงผู้เนี่ยก็เป็นเครื่องรางชั้นสูงชนิดหนึ่งของไทยใหญ่ของทางล้านนาหรือในยุคปัจจุบันไม่ว่าทางอีสานภาคกลางทางใต้ทางเหนือก็สร้างแมงผู้โอ้นั้นความเข้าใจที่เขาบอกแมลงผู้เนี่ยนะเป็นเครื่องรางที่เกี่ยวกับเมตตาค้าขายโชคลาภจริงๆอันนี้มันก็กลายเป็นว่าไม่ใช่อ่ะสิก็เด่นของเขาคือเด่นทั้งด้านจริงๆแล้วมันใช้ได้ครอบเลยอ๋อใช้ได้ครอบเลยใช้ได้ครอบโอ้ใช้ได้ทุกทางแต่จริงๆแล้วแมลงผู้เป็นสัตว์ที่หรือเครื่องรางที่เกี่ยวกับอํานาจวาสนาโอ้ปกปักรักษาคุ้มครองเตือนภัยอ่าฮะแมงผู้สามารถสั่นได้อ่าฮะถ้าเสกตามตําราจริงๆสามารถที่จะสั่นได้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 สั่นบอกสั่นเตือนเหตุเตือนเหตุเตือนเหตุแล้วมันจะเป็นเหตุดีเหตุไม่ดีมันสั่นหรือจะมีแมลงผู้ตัวจริงๆเนี่ยบินมาหาเราอ๋อเป็นการเตือนบอกภัยบอกเหตุบอกภัยบอกเหตุหรือบอกสิ่งดีๆให้กับเราถ้าแมลงผู้ตัวเป็นๆบินมาเนี่ยก็คือสิ่งดีๆจะเกิดละถ้าเป็นตัวต่อตัวผึ้งตัวแตงก็คือบริวารพวกนี้จะเป็นการบอกเหตุว่าจะเกิดเหตุไม่ดีกับเราโอ้นี่คือวิชาแมลงผู้แมลงผู้แล้วถ้าเกิดสั่นนะฮะมันสั่นบอกยังไงอะฮะถ้าเกิดสั่นเนี่ยบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายบางทีมันมีทั้งสองอย่าง
เหรอฮะมันมีทั้งสองอย่างก็คือสั่นเนี่ยเป็นการเตือนให้เราระวังตัวหรือสั่นให้เราคิดว่าหนึ่งอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเราคิดได้สองทางโอ้การสั่นเตือนเป็นการสั่นเตือนมันเหมือนกับว่าที่เรานะตามันกับพริบกับพริบกับพริบอะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมจะคล้ายๆกันเหมือนโทรศัพท์สั่นอ่าฮะจะคล้ายๆโทรศัพท์สั่นโอ้แล้วแตกต่างกันไหมว่าแมลงผู้เนี่ยแมลงผู้ธรรมดาแมลงผู้คำทำไมมันต้องมันประเภทเดียวกันไหมแมลงผู้คำก็คือแมลงผู้ทองอ๋อแมลงผู้ทองแมลงผู้จะมีอยู่หลายชนิดจะมีแมลงผู้ตัวสีเหลืองทองเหลืองทองสีแดงออกข้างหน้าอ่าฮะแล้วก็สีดำอ๋อฮะแล้วก็จะเป็นสีดำจุดเหลืองโอ้มันมีเฉพาะสายพันธุ์แมลงผู้อ่าแล้วที่เขานิยมทำเนี่ยสายพันธุ์ไหนอะก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่เขาทำแมลงผู้คำกันแมลงผู้คำผู้คำแมลงผู้คำนะของพระอาจารย์มีไหมเนี่ยนะมีแมลงผู้อยู่ไหมนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอแมลงผู้มาให้ดูหน่อยได้พูดถึงแมลงผู้นะฮะพอดีว่าเรายังไม่ได้เตรียมแมลงผู้ไว้นะครับนะเดี๋ยวจะเอาแมลงผู้ให้แฟนรายการได้ดูหน่อยเพราะจริงๆเนี่ยเป็นรายการสดเราไม่ได้มีสคริปต์อะไรที่มาพอดีว่าพูดถึงแมลงผู้แล้วเนี่ยเราก็เลยอยากจะให้แฟนรายการได้เห็นแมลงผู้ด้วยนะในส่วนของแมลงผู้ของพระอาจารย์นะครูบาโชคชัยนะครับนะนอกจากวิชาแมลงผู้คำเนี่ยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์จริงๆเนี่ยเท่าที่รู้มาเนี่ยนะพระอาจารย์ไม่ได้ทำแมลงผู้คำก่อนทำอย่างอื่นก่อนทำอย่างอื่นก่อนนะเครื่องรางเนี่ยแหละคือสิ่งที่พระอาจารย์ทำก่อนแมลงผู้ก็คือประหลัดขิดที่พระอาจารย์บอกว่าทำแต่พระอาจารย์ไปทิ้งหมดเลยทำแล้วทิ้งหมดตอนบวชแล้วอยู่ลำพูนทีนี้เขาบอกว่ามันเป็นของไม่ดีของทะลึ่งก็เลยเอาไปทิ้งเอาไปโยนทิ้งครับเอาไปโยนทิ้งทั้งหมดเอาโยนทิ้งทั้งหมดแต่บางส่วนที่แจกไปแล้วก็มีบางส่วนแจกไปแล้วก็มีคนที่ได้ไปก็ไปค้าขายดีไปแคล้วคลาดปลอดภัยก็มีก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องทำบาลัดขีดต่อต้องทำต่อไอ้ที่ทิ้งไปแล้วก็ทิ้งกันไปทิ้งแล้วก็ทิ้งกันไปเพราะว่าไม้มันผุเพราะเราไปโยนไว้ในถ้ำในถ้ำมันชื้นอยู่ตลอดเวลาอ๋อตอนนั้นมีความรู้สึกยังไงทำไมถึงทิ้งเลยดีกว่าทิ้งเลยนั่นตอนนั้นสมัยนั้นเรายังเป็นวัยรุ่นคือโมโหว่าปลัดขิกเนี่ยมันเป็นของไม่ดีตรงไหนก็คือเราคิดในใจว่าบ้านเราเนี่ยภาคกลางเนี่ยคนชอบมากเพราะอะไรเอาไปค้าขายครับครับพกติดตัวแคล้วคลาดปลอดภัยแคล้วคลาดปลอดภัยครับก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นทิ้งเลยก็ทิ้งซะเลยดีกว่าทำอย่างอื่นดีกว่าก็มานั่งเขียนพยานแต่ปรากฏว่าไปๆมาคนที่ไปมีประสบการณ์บอกต่อพอบอกต่อแล้วเนี่ยครับก็เลยมาขอกันครับมาขออืมนะฮะนี่แมลงผู้นะแมลงผู้คำเนี่ยส่วนใหญ่ของพระอาจารย์จะเป็นไม้ใช่ไหมก็จะโลหะมีไหมจะแก่จากไม้แล้วก็จะเป็นงาช้างอ๋อจะเป็นไม้แล้วเป็นงาช้างเก่าซึ่งเป็นงาช้างที่ที่บางทีญาติโยมเอามาให้แก่ให้อ๋อฮะก็แมลงผู้คำนะพระอาจารย์มันมีหลายขนาดเหลือเกินอ่ะพระอาจารย์แกะเนี่ยส่วนใหญ่เป็นขนาดไหนอะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีหลายขนาดหลายขนาดหลายขนาดเพราะว่าบางทีเราแกะให้ตัวเล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าให้เด็กด้วยให้เด็กด้วยแขนด้วยหรือว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ชายอย่างเดียวข้อจำกัดเนี่ยมีไหมอ่ะพระอาจารย์ว่าแมลงผู้คำจะต้องแขวนคอจะต้องพกอะไรยังไงอ่ะฮะจริงๆแล้วมันไม่มีข้อจำกัดแต่ส่วนใหญ่คนเราไปตั้งข้อจำกัดกันเอาเหรอฮะเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเวลาแขวนแมลงผู้เขาจะต้องให้แขวนโดนสัมผัสตัวครับอย่างโบราณจริงๆโดยโบราณจริงๆมันไม่มีอัดกอบพลาสติกมันไม่มีการเลี่ยมครับมันก็ต้องแขวนพกติดตัวครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาพกติดตัวมันจะได้ไอปราณจากตัวเราครับแต่สมัยนี้เราเลี่ยมแล้วเพื่อรักษาเนื้อของแมลงผู้อ๋อเท่านั้นเองคือเครื่องรางเนี่ยก็จะเป็นเหมือนของมงคลสิทธิ์มีฤทธิ์อยู่ในตัวมีฤทธิ์อยู่ในตัวไม่เสกก็ขังเขาว่ากันอย่างนั้นนะไม่เสกก็ขังฮะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเครื่องรางของขังจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่มีเสื่อมนะฮะจะตกนะจะอยู่ในสถานที่สกปรกยังไงก็ได้ไม่ไม่เสื่อมเพราะเดิมเคยพูดอ่ะฮะงูเห่างูจงอางอ่ะฮะรอดตายเราครับพ
พิษมันก็ไม่เสื่อมไม่คลายก็คือหนึ่งอำนาจพุทธคุณต่อให้รอดราวผ้ารอดผ้าถุงผ้าถุงคุมก็ไม่มีคำว่าเสื่อมคลายก็คืออำนาจแห่งพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณของพระพุทธเจ้าอ๋อฮะอ่ะอย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าเราเป็นทำเป็นพวงกุญแจพกเนี่ยก็ได้ก็ได้ก็ได้นะพกใส่กระเป๋าก็ได้สมัยนี้สายมูจะเอาไปใส่ข้อมืออ๋อสายมูนะสายมูก็จะเอาไปใส่ข้อมืออย่างเงี้ยเนี่ยไปร้อยสร้อยร้อยสร้อยอย่างเงี้ยนะฮะใส่ข้อมูร้อยสร้อยอย่างเงี้ยนะก็ร้อยได้อันนี้พระอาจารย์ทำมาจากไม้อะไรอะฮะอันสีแดงนี่อันสีแดงก็จะมีไม้หลายชนิดถ้าเป็นตัวนี้จะแกะจากไม้ดุมล้อเกวียนไม้ดุมล้อเกวียนล้อเกวียนดุมล้อเกวียนนี่มันเป็นไม้อะไรอะฮะมันเป็นไม้ประดู่ไม้ประดู่แดงเพราะว่าไม้ประดู่แดงมันเป็นไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งนะไม้ประดู่แดงฮะนะไม้เนื้อแข็งกับไม้เนื้ออ่อนเนี่ยอะไรแกะได้ดีกว่ากันอะพระอาจารย์ไม้เนื้อแข็งแกะดีกว่าหรอเพราะว่าไม้เนื้ออ่อนเวลาเราแกะไปแล้วเนี่ยมันกินเนื้อได้ง่ายกว่าไม้เนื้อแข็งที่ถามพระอาจารย์เรื่องแกะเนี่ยนะฮะเพราะว่าเท่าที่รู้มางานทุกอย่างที่เป็นงานแกะพระอาจารย์แกะเองจะแกะเองฉะนั้นเมื่อการแกะเองเนี่ยพระอาจารย์จะรู้ว่าเนื้อไม้อย่างไหนเนี่ยแกะได้ดีกว่าใช่นะก็เหมือนกับนะเหมือนกับปั๊มโลหะนะโลหะเนี่ยบางชนิดเนี่ยนะปั๊มง่ายนะนิ่มแต่ว่านานๆแล้วมันก็จะคลายตัวได้แต่ถ้าแข็งปั๊มยากแต่ว่าการขึ้นแล้วพอมันจะสวยคลายตัวไม่ค่อยได้อะไรแบบนี้นะฮะก็เหมือนกันไม้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไม้เนื้อแข็งถ้าแกะได้ก็จะแกะดีกว่าก็จะดีกว่าและความคงทนจะดีกว่าโอ้เนี่ยถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นไม้พยุงอ๋ออันนี้ไม้พยุงน่าจะมีความแตกต่างกันนะมีความแตกต่างไม้พยุงแล้วก็ไม้อันนี้ไม้ดุมล้อไม้ดุมล้อล้อเปลี่ยนใช่ไม้ประดู่นะโอ้หาง่ายแม้ล้อเกวียนเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทำเดี๋ยวนี้หาล้อเกวียนยากมากล้อเกวียนยากล้อเกวียนยากมากฮะสมัยเมื่อก่อนมีสมัยเมื่อก่อนจะเยอะมากถ้าล้อหนึ่งก็ได้เยอะนะล้อหนึ่งก็ได้ไม่เยอะถ้าล้อมันผุเพราะส่วนใหญ่ล้อเนี่ยมันจะไม่ตันทั้งหมดนะฮะล้อไม่ตันทั้งหมดมันมีกวงมีอะไรเงี้ยนะมันมีกวงบ้างอะไรบ้างมันอยู่ที่ช่วงที่เราตัดเราจะได้มากได้น้อยโอ้นะครับถ้าตัวขันในนี้เราจะได้เยอะอ๋อนี่ฮะนะอันนี้นะครับนะแมลงผู้คำนะอันนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวใหญ่นะตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ฮะแล้วไม้เนื้อขาวอย่างเงี้ยฮะอันนี้อมเหลืองเนี่ยอันนี้เป็นไม้โพอ๋อไม้โพนะมีน้ำหนักเบามันเบาแล้วก็ไม้โพเนี่ยเวลาเราแกะเนี่ยมันจะตัวขนาดเดียวกันขนาดเดียวกันแต่ว่าพอแกะไปแล้วเนี่ยพอผ่านการเวลามันจะหดแล้วมันจะบิดไม่สวยเพราะเป็นไม้เนื้ออ่อนอ่าฮะโอ้ก็เลยไซส์มันก็เลยหดลงไปเยอะหดลงไปเยอะอันนี้ไม้โพลอดคุกลอดคุกลอดคุกที่พระอาจารย์ไปได้มาเนี่ยนะที่พระอาจารย์ไปได้มาแล้วก็มีจำนวนไม่มากมีจำนวนไม่มากนะไม้โพลอดคุกไม้โพลอดคุกเนี่ยมันเขามีความเชื่อยังไงพระอาจารย์ไม้โพลอดคุกตามตำราเนี่ยที่เรียนกับครูบาอาจารย์เนี่ยก็คือมันรอดขนาดมันอยู่ในคุกแล้วมันยังรอดออกทะลุออกกำแพงออกมารอดออกมาข้างนอกความเชื่อก็คือรอดปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างภัยอันตรายไม่ว่าจะเกิดจากดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเกิดจากอมนุษย์เทวดามนุษย์ทั้งหลายหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสองไม้โพลอดคุกชุดนี้ครับก็คือมันแทงรากลงไปที่ดินมันงอกเกิดต้นใหม่ขึ้นมาเขาเรียกว่ารอดแล้วน่ะได้ชีวิตใหม่ได้ชีวิตใหม่ด้วยเกิดใหม่เกิดใหม่ด้วยแล้วก็เจริญงอกงามคือหมายถึงว่ารากมันใหญ่มากรากมันแทงออกมาแทงออกมาทางนอกทะลุลงไปในดินแล้วก็ขึ้นมาอีกใช่โอ้นะฮะนะแล้วพระอาจารย์ไปได้มาไงก็คือตอนนั้นทำการบูรณะเรือนจำเก่าที่ทำเป็นสวนสาธารณะครับก็เลยคุยกับลูกศิษย์นะอย่างคุณธนรัตน์เอ่ยหรือว่าข้าราชการที่เป็นลูกศิษย์ครับก็เลยบอกว่าอยากได้ไม้โพก็เลยไปขอครับไปขอเอามาก็เลยได้ไม้โพชุดนี้มาโอ้ได้ไม้โพชุดนี้มาแต่ว่าเราเอาแต่รากที่แทงออกมาด้านนอกแล้วฮะที่ต้นหรือว่ารากที่อยู่ข้างในคือเราไม่ใช้ไม่ใช้หรือกิ่งที่ข้ามมาแล้วเราก็ไม่ใช้นะฮะก็เอาเฉพาะรากเอาเฉพาะรากใช่เพราะมันรอดออกมาไม้โพลอดคุกมันรอดกำแพงออกมารอดกำแพงออกมานะนี่นะน้ำหนักจะเบากว่านะเบากว่านะตัวเท่ากันจริงฮะตัวเท่ากันแต่เบากว่าเบากว่านะแล้วเอกลักษณ์นะพระอาจารย์ได้จานหรือได้มีโค้ดอะไรไหมฮะหรือไม่อ่ะก็คือเอกลักษณ์ก็คือเราจะตอกโค้ด
อต่อโค้ดเวลามาบูชาต่อโค้ดแล้วเราจะมีการจิ้มจุดอยู่ใต้ปีกจิ้มจุดอยู่ใต้ปีก6กับ3ฮะ6กับ3ใช่ทำไมต้อง6กับ3อ่ะฮะ6กับ3เป็นวิชาที่ของทางศาสตร์จีนโอ้เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคโอ้จิ้มอย่างงี้พระอาจารย์ใช้อะไรจิ้มเนี่ยก็จะใช้เครื่องแกะตัวนี้อ๋อเครื่องแกะจิ้ม6กับ3นี่ไม่ใช่เลขนะฮะแต่เป็นจุดเพราะบางคนเนี่ยไอ้บอกว่าเป็นเลขไม่ใช่เลขนะครับจริงก็ถ้าเปรียบเป็นเลขก็คือเป็นเลขเก๊าโอ้ใช่เป็นไพ่เก๊าเพราะว่าจะเห็นเป็นจุดเนี้ยเกี่ยวกับการเสี่ยงดวง6363นะ63เป็นแบบนะถ้าท่านเคยเห็นลูกเต๋าคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเป็น63ก็เนี่ยฮะนะ63อยู่ตรงนี้นะ63บวกเป็น9 9 9หน้า9หน้าเจริญ9หน้า9หน้าประมาณอย่างนั้นนะประมาณอย่างนั้นส่วนใหญ่คนจีนก็จะมาตีว่าป๊อกเก้าอืมนะฮะโอ้แล้วอย่างนี้เนี่ยพระอาจารย์ถ้าคนอยากได้เนี่ยเขาบูชาที่ไหนอ่ะก็บูชาทางวัดได้โดยตรงอ๋อยังมีอยู่ไหมก็ยังพอมีอยู่นะยังพอมีอยู่ใช่ไหมฮะยังพอมีอ่าฮะฮะโอ้นะครับนะตัวขนาดตัวเนี่ยฮะมันมียังมีใหญ่มีเล็กมีอะไรให้เลือกอยู่ไหมฮะก็ยังมีขนาดให้เลือกมีขนาดให้เลือกใช่มีขนาดให้เลือกโอ้นะฮะนี่ฮะแมลงผู้อันนี้เราบอกว่าแมลงผู้คำเลยไหมหรือว่าแมลงผู้คำเพราะเราเป็นแมลงผู้คำจำแรงโอ้แมลงผู้คำจำแรงอันนี้ที่เขาบอกว่าถ้าเป็นครูบาโชคชัยจะต้องแมลงผู้คำ